เราจะมาเริ่มต้นที่สงครามอิสราเอลฮามาสที่เรายังคงเกาะติดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซามีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่อิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มค่ายผู้อพยพทางตวันออกของเมืองกาฟาจนทําให้เกิดไฟลุกไหม้ครั้งใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลดีต่ออิสราเอลเลยครับถึงแม้ว่าอิสราเอลจะอ้างว่าทําไปเพื่อตอบโต้ที่ฮามาสยิงระเบิดใส่กรุงเทรวิฟ เมืองหลวงของอิสราเอลก่อนและปฏิบัติการที่ค่ายผู้ลี้ภัยก็เป็นการโจมตีฐานที่มั่นของฮามาสจนทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสเสียชีวิต2คนแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติมาตลอดให้อิสราเอลลดความสูญเสียต่อพลเรือน พอเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นที่เมืองราฟาเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้นานาชาติพากันออกมารุมประนามอิสราเอลไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหามิตรของอิสราเอลก็ยังออกมาระบุเองเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟาเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับการโจมตีเมืองราฟาครั้งใหญ่นี้ยังเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพิ่งสั่งให้อิสราเอลยุติไปปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาทันทีเพื่อความปลอดภัย ของพลเรือนนับล้านที่อยู่ในเมืองนี้ทีนี้พอเกิดการโจมตีจนทําให้พลเรือนเสียชีวิตไปหลายคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยยิ่งทําให้อิสราเอลต้องเผชิญกับการทัดทานวิพาษวิจารณ์ที่หนักขึ้นจนกองทัพอิสราเอลต้องออกมาประกาศว่าจะเปิดการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจมตีแต่ก็ดูเหมือนว่านี่จะไม่ได้ทําให แรงกดดันต่ออิสราเอลลดลงไปเลยนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้นําหลายๆชาติออกมาวิพากษ์วิจารไปบัติการทางการทหารของอิสราเอลและเรียกร้องให้อิสราเอลทําตามคําสั่งของศาลโลกทันทีหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณ์อิสราเอลเป็นผู้นําชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสครับนายเอ็มอาเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์บน X แสดงความไม่พอใจต่อการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟาพร้อมกับระบุ ว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลจะต้องหยุดลงเพราะตอนนี้ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในเมืองราฟาสําหรับพลเรือนอีกแล้วอิสราเอลจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและหยุดยิงทันทีโดยนอกจากผู้นําฝรั่งเศสแล้วยังมีผู้นําอีกหลายชาติที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลรวมถึงนายโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติตามคําสั่งสารยุติธรรมระหว่างประเทศ และหยุดโจมตีเมืองราฟาทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าแรงกดดันจากนานาชาติไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออิสราเอลมากนักน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายเบนจามีเนธนัญาหูนายกน้นตรีอิสราเอลเพิ่งจะออกมายืนยันอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอิสราเอลก็ต้องเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาต,ต่อไปนายกน้นตรีในธัญาหูประกาศเรื่องนี้ต่อหน้ารัฐสภาข,ของอิสราเอลเลยครับบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการโจมตีในฉนวนกาซาจะต้องดําเนินต่อไป และสองครามกับฮามาสจะไม่หยุดลงจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนายกน้ำตรีในธัญ,ญาฮูย,ยังพูดถึงการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยกับผู้นําอิสราเอลยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดอันน่าเศร้าแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดผู้นําอิสราเอลบอกกับรัฐสภาแบบนี้นะครับว่าแม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนผู้บปิสุ์แต่น่าเสียดายที่เมื่อคืนนี้ ยังเกิดความผิดพลาดอันน่าเศร้าสลดเรากําลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและจะหาข้อสรุปในที่สุดขณะเดียวกันยังมีรายงานจาก CNN ครับอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหารัฐนะครับบอกว่าผู้นําอิสราเอลได้ชี้แจงเรื่องการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยเมืองราฟาเมื่อวันอาทิตย์มา่ยังรัฐบาลสหรัฐแล้วยืนยันว่าอิสราเอลใช้กระสุนที่มีความแม่นยําในการโจมตีเป้าหมายแต่มีสะเก็ดกระสุนกระเด็นไปโดนถังน้ํามันเลยทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม ไปยังค่ายพักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพียงแต่นี่เป็นสิ่งที่อิสราเอลบอกกับเราและเราก็น่าจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นหลังจากที่อิสราเอลทาการสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่า CNN ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐไม่ได้พูดถึง ว่าสหรัฐจะดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองราฟาคู่ขนานไปด้วยหรือไม่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐจะมีมาตรการอะไรต่ออิสราเอลหลังจากนี้ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวจากหลายๆฝ่ายรวมถึงนายกางนตีในทัญ,ญาหูที่ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดแล้วก็จะต้องทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนี่นะครับแ,แต่ก็ไม่ได้ทาความทาให้ความกังวลของนานาชาติลดน้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจราจาหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้หลังจากที่การเจราจายืดเยื้อมาหลายเดือนและยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เสียทีล่าสุดดูเหมือนว่าความกังวลเรื่องนี้จะไม่เกินจริงแล้วนะครับเพราะฮามาสเพิ่งออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการเจราจาที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว สำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนรายง,งานโดยอ้างว่ามีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของฮามาสบอกว่าฮามาสได้แจ้งบรรดาผู้ไกล่เกลี่ยไปแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมเจรจาหยุดยิงในชนวนกาซาหรือการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษตัวประกันโดยแหล่งข่าวระบุว่าการตัดสินใจนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลมุ่งเป้าโจมตีค่ายพักพิงของพลเรือนผู้พลัดถิ่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราฟาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายสิบคนพร้อมกับยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ได้รับตัวประกันกลับคืนไป ยกเว้นจากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฮามาสเสนอต่อผู้ไกล่เกลีย่ยซึ่งรวมถึงการหยุดยิงชั่วคราบขออภัยครับการหยุดยิงถาวรที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซานะครับซึ่งอยากที่บอกตั้งแต่ต้นว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมาก,มากๆเพราะว่าอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองราฟาและอีกหลายเมืองทั่วชนวนกาซา โดยล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับเพิ่งมีรายงานมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่เมืองราฟาว่ามีรถถังของกองทัพอิสราเอลเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองราฟาแล้วนะครับต้องจับตากันต่อไปว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลกาลังจะบุกภาคพื้นดินในเมืองราฟาหรือไม่และนอกจากกลางเมืองราฟาแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาก,ก็คือบริเวณแนวชายแดนของเมืองราฟาที่ไปติดอยู่กับประเทศอิบกับ เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมาจากกองทัพอียิปต์นะครับบอกว่ามีทหารของอียิปต์เสียชีวิตหนึ่งนายจากการยิงปะทะกับทหารอิสราเอลใกล้กับจุดพานแดนราฟาซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซาโดยตอนนี้กองทัพอียิปต์กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีการยิงตอบโต้กันระหว่างทหารของอิสราเอลจริงและระบุว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็เจรจากับอียิปต์อยู่ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญมากเลยครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าในเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์เนี่ยถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่กําลังคุกกลุ่นหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปถล่มที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ติดกับอียิปทำให้อียิปไม่พอใจเพราะกังวลว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทางอ้อมทําให้มีชาวปาเลสไตน์ทะลัก เขาไปยังอียิปหรือไม่การประทะระหว่างทหารอียิปต์กับอิสราเอลจนถึงขั้นทําให้ทหารอียิปต์เสียชีวิตเลยมีการตั้งคําถามตามมานะครับว่านี่จะเป็นชนวนแตกหักระหว่างอิสราเอลกับอียิปลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการมองในหลายๆมุมว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมาก ทุกคนมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้เลยนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today.